เอาเลยครับสวัสดีทุกคน้วยครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่คลิปอย่าเพิ่งซื้อนะครับถ้ายัางไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับสำหรับเกมที่เราจะมาพูดในวันนี้คือนั่นก็คือเกมอารันเวกนั่นเองนะครับวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังว่าเล่นแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างน,นะครับหลังจากที่ผมเล่นไป5ชั่วโมงนะครับจริง,รง,รงๆแล้วผมอยากเล่นมากกว่านี้นะเพราะมาตรฐานของผมคือต้องเล่นจบหรือไม่ก็ยังต่ำก็ต้องเป็นสิชั่วโมงขึ้นนะครับถึงจะออกมารีวิวในถึงจะสามารถออกมารีวิวได้แต่ว่าคลิปเนี้ย ผมไม่สามารถเล่นต่อได้เดี๋ยวยังไงก็ลองฟังดูก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในวิดีโอตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยเกยมอ l a ันเวสสอเนี่ยเขามีภาคต่อเขามีภาคเ,าเขา,เขาภาคนี้เป็นลำดับภาคที่2นะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่เป็น DLC อยู่ในเกม Control ด้วยนะครับต้องอธิบายก่อนว่าทีม Remedy ที่สร้างเกม Al a l a n w เ k e เนี่ยเขาทำเกมเ เกมนี้ไปอยู่ในในจกักรวาลเดียวกันมาแล้วหลายเกมอย่างเช่นพวกแบบคอนตัมเบกคอนโทรอลอลันเวสภาคหนึ่งภาคสองแม็กเพนอะไรพวกนี้พวกนี้จะอยู่ในจกักรวาลเดียวกันหมดเลยนะครับซึ่งผมจะสปอยนิดนึงว่ามันมีการแบบได้เจอตัวละครในจักรวาลอื่นเรียกว่าตัวตัวละครในจกักรวาลเดียวกันแต่ว่าเป็นตัวละครจากคนละเกมเลยประมาณนั้นนะครับอา่าแล้วถามว่าทําไมคลิปนี้ถึงโจโหัวแบบนี้นะครับ ต้องอัดับแรกอะไรเกินต้องเกินก่อนเลยว่าเกมเนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปเยอะมากนะครับต้องบอกวันนี้ใครที่คิดว่าซื้อเกมมาแล้วมันจะได้แบบเหมือนเป็นเกม Hero Survivor อย่างเงี้ยผมว่าผมพูดเลยนะว่าคิดผิดเกมจะเน้นการเล่าเรื่องประมาณ80%นะครับเกมจะเน้นการเล่าเรื่อง80%คือเน้นคุยเน้นบทสนทนาเน้นหาของอะไรเงี้ยฉากต่อสู้ต่างๆที่ผมเล่น5ชั่วโมงนะครับ ตอนแรกผมเล่นไปสองชั่วโมงแรกผมคิดว่าเออมันอาจจะเป็นอินโทรของเนื้อเรื่องก็คือต้องเล่นสนี้ให้จบก่อนมันถึงจะเข้าเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่ใช่ครับเล่นไปห้าชั่วโมงเล่นไปผ่านไปหลายฉากแล้วแล้วก็ผ่านไปสามสี่ชัปเตอร์แล้วก็ยังแบบยังไม่ได้เล่นแบบที่แบบเป็นเกมเพย์จริงๆที่มันควรจะเป็นเหมือนภาคก่อนนะครับคืออะไรที่เราเคยคิดว่ามันเหมือนภาคก่อนน่ะมันไม่มีความเหมือนภาคก่อนเลยมันคือมันมีเกมเพย์ที่มีความเป็น r e s i d e n t Evil มาผสมประสานร,รวมอยู่ด้วยครับมีการ มามีมีช่องเก็บของมีระบบห้องเซฟมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ดีนะซึ่งม,มันเป็นเป็นเกมเพลงที่ชาวเกมที่เป็นแนว horror survival ชอบกันนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเนื้อเรื่องมันมันเน้นการเล่าเรื่องเป็นหลักเน้นการเล่าเรื่องอย่างเดียวนะผมว่ามันแทบจะเป็นเกม s ี r ีส์ tail อ่ะ s ี r ีส์ tail ก็การเล่าอ่ะการเล่าอย่างเดียวไม่ได้มี a คชั่นไม่ได้มีความเป็น t เ r อร์ไม่ได้มีความเป็น โซเวอร์เฮอร์เลอร์มันมีแต่มันมีน้อยมากนะครับในช่วง5ชั่วโมงที่เล่นเนี่ยผ่านไปหลายช็ตเตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นสิ่งเหล่านี้น้อยมากนะครับส่วนมากจะนั่งดูคัสซีนนั่งดูบทสนทนาคุยกันแต่ผมในวิดีโอที่ผมเอามาให้ดูในฟุตเทสเนี่ยมันจะมีแค่บ,บางช่วงอย่างนี้ให้เราได้สำรวจแผนที่แล้วเราผมวิ่งสำรวจั้งแผนที่นะครับผมนับตัวได้เลยว่าตรูที่ผมยิงไปนในเกมเนี่ยยังไม่ถึง10ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับ ประมาณนั้นคือน้อยมากๆศัตรูไม่รู้ทําไมเขาเขาทําแบบนี้ไม่รู้ผมผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> นะครับตัวเกมผมปรับระดับความยากระดับ normal นะครับก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างท้าทายอยู่ประมาณหนึ่งแต่ศัตรูไม่ค่อยสปอรน,นะครับคือเล่นไปทั้งแบบทั้งแผนที่มีศัตรูอยู่ไม่กี่จุดส่วนมากจะเป็นการคุยกันอันนี้มั่งเก่ามากกว่านะครับส่วนในเรื่องของแผนที่จะเป็นแผนที่แบบเปิดกว้างนะครับให้เราสํารวจเดินสํารวจตรงจุดนั้นจุดนี้มีรอเรื่องเรื่องตรงนั้นตรงนี้แทรกเข้ามาแต่ระหว่างทางอะไรเงี้ย ผมว่าภาคเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่จะชอบเล่นเกมความเป็นเทลอะคือการเล่าเรื่องเป็นหลักไม่ได้มีเกมเพย์หรือว่าการเพย์ที่ต้องสู้กับมอนสเตอร์สตูต้องบอกว่าการเพย์เขาทำมาดีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าหลังจาก5าชั่วโมงไปแล้วจะมีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันอินโทรส่วทถ้าต่อให้ช่วงหลังมันมีแต่เกมเพย์ที่เป็นความเป็นเทลรล้วสบายว่าแต่ผมก็ยังคิดว่าเออมันมันอินโทรช่วงแบบการเล่าเรื่องมันนานไปหน่อยมันเล่าเรื่องช้ามากนะครับ ประมาณนั้นนะครับผมคือมันเล่าเรื่องช้ามากจริงนะครับผมมันก็ไม่เคยเกยมไหนเล่าเรื่องช้าขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วนะแล้วมีข้อดีอย่างนึงคือถ้าเล่นถ้าเล่นบนกาถ้าเล่นบนคอมเนี่ยด้วยด้วยคอมด้วยคอม,คอมพิวเตอร์ไฮเอ็นเนี่ยต้องบอกว่าภาพมันสวยมากนะครับการาฟิกภาพอะไรต่างๆเนี่ยองค์ประกอบของมันโดยรวมมันดีมากๆแล้วผมบนกงชอบมากๆนะครับระบบระบบต่างๆภายในเกมเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดูสมจริงนะครับถือว่าสร้างมาตรฐานใหม่ๆของแบบเขาเรียกว่า าะว่ากราฟิกมันสร้างวัตถฐนาหารแบบใหม่ของวงการเกมได้เลยก็ว่าได้บางฉากมันทําสวยมากจริงอันนี้ผมปรับไม่ผมมันผมไม่ได้ปรับสุดนะครับปรับประมาณไฮแค่น,นั้นเองนะครับแล้วก็เกมนี้มันก็กินสเปคมากมากด้วยนะครับปรับสุดภาพโคสวยเลยแต่ว่าในขะเดการมันกินสเปคแบบกินหนักมากจริงหนักหน่วงผมใช้การ์ดจอ4090ี่นี่เป็นการ์ดจอทบสุดในยุคนี้นะครับเปิดสุดทุกอย่างอ่าเปิดเปิดหมดทุกอย่างนะครับอ่ารู้สึกว่าโตเกมของผมจะวิ่งแค่40เฟรมเรท ถ้าสมมติว่าปรับปิดเรต i สซิ่งเนี่ยหรือว่าปรับแบบแค่เอาไฮอย่างเดียวก็จะผมก็จะได้ประมาณ9 0เฟรมเรทคือมันได้น้อยมากอันนี้เล่นอันนี้เล่นบน 4K นะครับแต่สำหรับใครที่คอมไม่ได้แรงมากคอมระดับกลางๆกง็อาจจะปรับไปแค่แบบเป็น f u l d e f หรือว่าอาจจะเป็นภาพ 2K เลยประมาณนั้นนะครับผมว่าก็พอได้นะครับ โดยรวมนะอลันเวกสองนะครับมีแนวทางเกมการเล่นที่เปลี่ยนไปจากภาคก่อนไปเยอะมากจนแทบจะไม่เป็นเกมเดิมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะงั้นใครที่จะซื้อเนี่ยก็ต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีๆว่าเออเราไม่ได้ชอบแนวนี้เราชอบแนวนี้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนของการแบบการอ่าเรียกว่าส่วนของเกมการเล่นของความเป็น s u r v i ฮอร h e r l e r มันมีน้อยมากที่เหลือจะเป็นการเดินสำรวจหาเบาะแสอะไรประมาณนี้แล้วก็ แล้วก็หาบาสแสในการสืบคดีนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้มีสู้บ้างแต่ว่าน้อยมากๆนะครับชั่วโมงหนึ่งจะมีัฉากหนึ่งได้ออแต่ว่าถ้าใครเล่นสกิปสกิปหรือว่าเล่นแบบเส้นตรงอะ่ะไม่สำรวจไม่อะไรเลยก็จะแทบจะไม่เจอมอนเลยไปประมาณนั้นมีน้อยมากๆนะครับไม่เจอศัตรูระหว่างทางเลยนะครับใช้คานี้เลยดีกว่านะครับผมแลวอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเล่นได้แค่หชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ว่าปก,ปกติแล้วมาตรฐานของผมจะเล่นเกมอย่างน้อย10บชั่วโมงขึ้นหรืออาจจะเป็น เล่นจนจบแล้วผมอาจจะค่อยไปทําคลิปแบบนี้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยจากว่าตัวเกมเนี่ยมีบั๊กและทําให้ผมเล่นไม่ผ่านนะครับผมติดอยู่ด่านสถานีรถไฟแล้วไปดูในไกด์ของต่างประเทศที่เขาเล่นเอาไว้เนี่ยเ,เขาเล่นเขาเล่นผ่านนะเขาเดินไปปุ๊บแล้วมันสามารถแบบเดินเข้าไปได้เลยแต่ผมอะเดินเข้าไปไม่ได้เลยผม,ผมก็พยา,ายามไล่ดูไล่ดูไล่ดูแบบอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ผ่านอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นบั๊กนะครับเป็นบั๊กที่ไม่สามารถใช้สวิตช์ไฟได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ค้างอยู่แบบนั้นนะครับ ต่อให้โหลดเซฟใหม่ซ่อมไฟล์อะไรก็ไม่ไม่หายนะผมคิดว่าคอนผมไม่ได้ผมคิดว่าถ้าจะซื้อเล่นเนี่ยเครื่องคอนโซลภาพอาจจะดรอปลงมาแต่คิดว่าปัญหาผมคิดว่ามันน่าจะน้อยกว่าประมาณนั้นนะครับส่วนในโลกแล้วก็เวอร์สำรวจที่ว่ามันเป็นแบบใหญ่ๆมันไม่ได้มันใหญ่มากนะครับมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณผมว่าวิ่งวนทั้งแบบอ่ะครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะประมาณมันที่ว่าวิ่งครึ่งชั่วโมงมันฟังดูเหมือนนานนะแต่เป็นเพราะว่ามันเดินช้ามันเดินได้แค่เนี้ยนะครับ มันเดินในแแหด์ได้จริงๆแล้วมันก็เดินสำรวจไปสำรวจมาอะไรเยางี้แล้วในแบบมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมคิดว่ามันอาจจะมีการย้อนมาสำรวจได้แต่เท่าที่มันมีก็มีอยู่แค่นี้จริงแล้วก็ฉากเดิมๆเนี่ยมันก็จะใช้ซ้ําใช้วนซ้ำสองสามรอบอะไรเงี้ยกลัวจะจบแชปเตอร์อย่างเช่นแบบสถานที่นี้มาครั้งแรกมาสำรวจรอบรอบที่สองมาตามหาคนหายแต่มัดที่เดิมอะไรเงี้ยแล้วก็วนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่า ในเรื่องของบทความสยองขวัญและการอิมพอไวของฉากต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วก็น่าสนใจนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยมันมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเ่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าบางคนมันเป็นข้อเสียที่แบบมันแล้วแต่คนชอบและไม่ชอบใช้คำนี้ดีกว่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการมาแชร์กันให้ฟังคร่าวๆว่าเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับช่องผมด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ